การทะเลเอากับมันสิงานเนี่ยโอ้ยขี้เกียจจะไปดูไปทำไมเนาะจริงๆกับพายุที่มันจะมาอะไรของมันนี่แหละไอ้โนอะไรโบนโบเบโบเบเมื่อวานยังพูดไม่ใช่เหรอจะขึ้นฝั่งวันไม่ใช่วันนี้ตอนเย็นอย่างไรหรือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจะขึ้นมาได้คนไทยไม่ต้องวิตกกระเพื่อมหรอกครับลุงรู้แค่นี้มันก็ไม่มารุนแรงที่บ้านเมืองเราใช่ไหมครับคอยรู้ไม่เชื่อแค่ลุงพูดแค่นี้แล้วครับ อย่าวิตกกระเพื่อมครับท่านจะอยู่นครพนมมุกดาหารแล้วก็จังหวัดอะไรอำนาจที่ยังไม่เจริญอุบลอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมโซนนั่นนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออครับหนองคายอย่างเงี้ยใช่ไหมสกลนครเหล่านี้เป็นต้นใช่นะอย่าไปวิตกกับเพื่อนยังเกินเหตุเกินปัจจัยอย่างน้อยที่สุดเป็นลูกขวานมันก็ต้องมีดีเนาะไม่ดีมันจะเป็นขวานได้ไงรู้จักขวานฟ้าหน้าดำไหมเนี่ยไปนู่นนะลุงเวลาไปรู้จักขวานขว้างแก้วไหมเนี่ยนะเต็ดดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยโอ้โหก็มาแรงกันนะเท่าที่ดูเอาเรื่องกันนะเนี่ยความสำเร็จไม่มีแพทเทิร์นเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ UXUX Originality Redefined ไทยเราก็จะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโมระเบที่ตอนนี้เนี่ยพัดถล่มทางฟิลิปปินส์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทะเลจีนใต้ต่อจากนั้นจะไปขึ้นฝั่งกันที่เวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยซึ่งทิศทางล่าสุดของพายุไต้ฝุ่นโมระเบตอนนี้นะคะไปสร้างความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงเรื่องของพายุแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพบว่ามีชาวประมงที่ไปออกทะเลหาปลาเนี่ยสูญหายไปแล้วอย่างน้อย12คนด้วยกันแล้วก็มีประชาชนอีกประมาณ 25,000 คนนะคะต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงด้วยค่ะแต่ก็ยังไม่จบชั่นทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามรายงานบอกว่ายังมีพายุอีกลูกหนึ่งที่ก่อตัวอยู่ในทะเลนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกนอกชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกับพายุโมระเบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตามรายงานบอกว่าถ้ามีการทวีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนพายุลูกนี้จะมีชื่อว่าโคดีนั่นเองครับปีหนึ่งเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุเนี่ยอย่างน้อยๆเกือบ20ลูกเลยทีเดียวค่ะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะต้องบอกว่าเผชิญกับพายุที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่องค่ะดูได้จากแผนที่ดาวเทียมนะคะที่ทำการตรวจสอบกระแสลมจะเห็นได้ว่าบริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่มีพายุถึง3ลูกด้วยกันค่ะลูกที่อ่อนกำลังลงไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังเป็น depression ก็คือพายุโซนร้อนโซเดลที่พัดเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนนี้กำลังไปขึ้นบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนค่ะอีกลูกนะคะเป็นพายุไต้ฝุ่นโมระเบที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ทิศทางต่อไปก็คือโมระเบจะลงไปสู่ทะเลจีนใต้ภายในวันนี้แหละค่ะหลังจากนั้นจะไปขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะคะช่วงระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคมยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าคาดการว่าจะมีพายุอีก1ลูกค่ะซึ่งแนวโน้มของพายุลูกนี้เนี่ยคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนลูกใหม่นะคะก็มีชื่อว่าพายุโคนีเป็นชื่อที่ตั้งโดยเกาหลีใต้หมายถึงหงค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพายุลูกนี้ยังเป็นเพียงแค่ depression อยู่นะคะแล้วก็ยังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ทิศทางมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะว่ามันจะไปทางไหนอย่างไรกันบ้างแล้วก็ในแต่ละปีต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์ก็ประสบปัญหาเรื่องของพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นที่เข้ามาโจมตีฟิลิปปินส์เนี่ยปีนึงตกประมาณร่วมๆ20ลูกเลยทีเดียวค่ะโอเคพอพายุเหนื่อยไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับนั่นเรื่องเขาเนี่ยเรื่องเขาฉะนั้นเรื่องเราก็อย่างมากมันก็มาเป็น depression ก็คือทำนำฝนมันหางมันนำบ้านเรามันไม่ขึ้นมันไม่มาแบบโซนร้อนเหมือนปลาบึกนะครับนะปลาบึกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็โซนร้อนที่มันขึ้นมาที่แหลมตะลุงพุกเมื่อ
ปี2500ปี2504หนักหนาสากรรจ์มากนะครับใครเกิดทันบ้างครับพ.ศ.2504 4หรือ5นะไอ้ผมพ.ศ.ผมก็ไม่ค่อยจำอะไรก็นักผมไม่ค่อยจำตัวเลขสักเท่าไหร่นะที่เกียจจำคนจำเขามีอยู่แล้วใครรู้ไหมฮะอากูยังไงอากูไปถามอากูเอาโอเคในคนจำก็มีอยู่แล้วนั่นๆไปค้นหาเองเรื่องคนนั้นนะครับนะรุนแรงมากคราวนั้นนะถึงขนาดมีต้องเกิดอะไรนะมูลนิธิประชานุเคราะห์ไงขึ้นมาในแผ่นดินนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราตั้งมูลนิธิเข้ามารองรับเพื่อระดมเงินและรองรับช่วยเหลือกันนะครับก็ดีตรงนี้นะบ้านเมืองเราเอะก็เป็นมูลนิธิลุงก็จะตั้งเหมือนกันมูลนิธินะต้องใส่ให้ชื่อซะใครที่ให้ชื่อมูลนิธิมานะอยากจะตั้งเหมือนกันนะจริงๆนะตั้งทำอะไรเนาะมูลนิธินี่นะมูลนิธิขายขี้ไก่ดีไหมผลิตขี้ไก่ขายดีไหมดีไหมก่อนทำในสิ่งที่มันเขาไม่ทำกันดีไหมพี่ผมว่ามัน สักวันหนึ่งคนจะรู้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติลองดูเนาะดีไหมเข้าท่าดีไม่รู้ลุงก็คิดไปอย่างนั้นแหละถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็อย่าว่ากันเด้อชิบอกไงคุณเล่นบางทีเป็นจริงนะลุงไม่ได้นะเล่นเป็นจริงเสมอนะพูดจริงอ่ะกลายเป็นไม่พูดจริงกลายเป็นเล่นพูดเล่นอ่ะกลายเป็นจริงโอ้ยลุงก็เกินจริงจังเนี่ยไม่ได้ไม่ถูกสักทีเวลาพูดจริงจังพูดเล่นๆเนี่ยส่วนมาก 95% อัพมักจะถูกนะภาษาลุงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเอา2หารหน่อยนะอย่ามาเชื่อลุงเกินไปนักจะได้ไม่มีตกอกกระเพื่อมไม่ใช่ละครับจะกลายเป็นบางๆปุ๊บอ้าวหัวใจหยุดเต้นเลยโอ้ยฮาร์ดแอทแทคไปแล้วยุ่งเลยรู้จักฮาร์ดแอทแทคไหมครับมันมีคันมันจะเลยฮาร์ดสโตรกใช่ไหมลุงนะฮาร์ดสโตรกเอาละสโตรกสเตกเลยก็ทั้งที่นี่เนี่ยคือสมองไม่มีเลือดก็แล้วกันนะเส้นเลือดไม่ไปหาสมองก็ตายหงิกใช่ไหมครับก็แค่นั้นเองเป็นกันเยอะมากนะครับอ้าวขอบคุณท่านที่ส่งมาให้ดูอีกทีนึงเหมือนกันแหละผมจะขอบคุณทั้งปีแหละมีอะไรอีกเนี่ย